กาซูว่ารอดไหมไม่ได้รอด วันนี้คือเป็นวันที่อาจารย์จะมานิเทศผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่เลี้ยงจะเผาอะไรผมบ้างกาซูว่ารอดไหมไม่น่ารอดขนาดกาซูว่าไม่น่ารอดเลยทีนี้อืมแสะ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 อาจารย์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เขาไปจัดรายการวันจันทร์ไปจัดรายการวันจันทร์วันจันทร์จัดกับน้องและทุกท่านก็นิสัยดีค่ะทำงานคารวะแล้วก็รับผิดชอบงานแล้วก็จะเหมือนกับว่าคิดสร้างสรรค์ว่าจะไปทำคลิปเหมือนคุณหมอกควันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแบบนี้พอดีโยนะก็ดีมาตามไม่มีอะไรหรอกมาฟังใช่เพราะว่าบางทีเหมือนเมื่อก่อนเราฝึกงานเนี่ยตอนเป็นเด็กเฮ้ยทำไมอาจารย์ไม่ไปหาเราเลยแบบนั้นนะเหมือนมาก็เหมือนเข้ามาติดดูว่าเป็นไงบ้างดีอ่ะก็เหมือนว่ารับผิดชอบดีอยากได้คำนี้แหละมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าถ่ายรูปไม่เป็นไปฝึกได้แต่ว่านี่มอบหมายงานให้รับผิดชอบไม่หนีไม่เกเรอะไรอย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นมากกว่าแล้วถ้าไปไหนเขาก็จะบอกนะว่าเดี๋ยวเด็กไปเราไม่รู้ว่าไปไหนเพราะว่าไปอยู่ที่เราแล้วที่สำคัญมีรุ่นพี่มันจะเสียชื่อรุ่นพี่นี้โอนทำได้หมดสยามเก่งสายการก็ได้ตัดรับผิดชอบนับภูมิใจนะลูกที่มันลูกก็เราจะมีดาภูมิใจนะมีที่สอนดีเลยอ๋อยังมีพี่เลี้ยงที่เทรนดีดีไม่อยู่เป็นเหมือนพี่เป็นน้องอยู่ด้วยกันเลี้ยงแค่นี้มันอยู่ไม่เป็นเวลาในบางทีห้าหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรก็ยิงดูมีเลี้ยงกล้วยทอดผมตลอดครับอาจารย์นี่จบเลยนะจบเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับผมนี่กั้นนี่อะไรกั้นหมอกไอควันหรือว่ากั้นควันครับอ๋อควันครับผมอาจารย์น่าจะอยากดูหน้าตาหล่อๆ อ๋อครับเมื่อกี้ออกไปศูนย์แม่ครับไปขอหน้ากากอนามัยมา10 ชิ้นแล้วก็ไปคุยก็น้องทำแรงไปหัวหน้าฝ่ายขาไปรวมก็ดีหน้าทำแทนวันไหนที่อำนาจไม่อยู่มากก็ข่าวจะมีเยอะมีอย่างนี้ด้วยเป็นฤดูของดีหน้าแล้วเราจะทำแค่เนี้ยค่ะไม่ไปกระตรงเพราะไปตรงเขามีสวทชแล้วเราไปกินน้ำเพื่อไปยืนนานๆที่ยุ่งเนี่ยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มันท้าทายเยอะค่ะอาจารย์วิทยุต้องออกเป็นคลิปต้องออกเป็นทีวีหมดแล้วเขาต้องมีคลิปด้วยวิทยุทำคลิปเขาให้ทำคลิปนโยบายรัฐบาลก็ไปทำคลิปมีเสียงครับอย่างนี้เขามาคลิปไม่คลิปเสียงก็มีแล้วก็ไลฟ์สดในรายการอ๋อไลฟ์สดด้วยใช่คือชาวบ้านเหมือนกับตอบโจทย์นโยบายที่โจทย์ชาวบ้านมีเอกประชารัฐแล้วก็ดูทางเฟซบุ๊กมาให้ตอบเชิญคนค่ะเป็นโมเดิร์นวิดีโอแล้วเพราะว่ามันออกไปทั่วใช่ไหมเป็นหลายที่ไม่ได้หนูไม่ได้เรียนยะลาดูบ้านอยู่โน่นปากล่อโอ้โหใช่ก่อนถึงน้ำตกโขงโขงใช่ใช่ผมไม่ได้เรียนแต่ไหนเรียนพัทลุงแล้วก็ไปสงขลาแต่ว่าอยู่ที่นี่นะมีเขาเป็นดีเจดังครับอาจารย์ดูเขามีความสุขในงานไม่มีใจรักอยู่ลำบาก
ผมออกมาจากรายการแต่ตีโน่นค่ะที่ห้าโอ้โหถ้ามีใจรักใครมาใช่ใช่เมื่อก่อนบางทีน้ำท่วมก็ลุยน้ำมาก็บางทีเราอยู่กับแฟนเพลงเมื่อก่อนก็ไม่มีโลกโซเชียลแบบนี้ก็ฟังวิทยุบางทีเขาก็โทรศัพท์มาบอกเนี่ยฟังอยู่บนเขาแล้วก็สัญญาณไม่มีก็เอาโยงสายขึ้นไปเรื่องนั้นฟังรายการโทรมาดีใจได้เลยนะแฟนคลับเลยนะนายูก็เราก็จะพูดนายูเซ็กเซ็กเขาก็บอกว่าเออเป็นเพื่อนเขาบางคนก็ไม่กล้าไงก็ไม่กล้าพูดไทยว่าพูดไม่ชัดอะไรนั้นแต่ก็พูดมาถูกเรื่องเขาก็กล้าพูดก็มีเพื่อนเป็นมาลายูเยอะเป็นกับก็เลยภาษาไงงานไหนก็เลยภาษามาลายูมาเราก็สอนภาษาไทยเขาบางทีเขาเขียนไม่ถูกแล้วก็เขียนแบบนี้นะภาษาไทยครูภาษาไทยไปในตัวใช่ใช่ก็เหมือนเป็นครูภาษาไทยจริงแหละเพราะว่าเราต้องออกสระให้ถูกเป็นครูในวิทยุใช่ไหมว่าราคามันเท่าไหร่นั้นตรงไปแลนด์ครูเซอร์ปลาดูมาที่บ้านใส่คือพาไปใส่ตรงเหรอคะคาราด้านะคะคาราด้านั่นนวดรถเปิดหลังคาได้มันจะได้มันอยู่ด้านนี้มั้ยล็อกค่ะเลี้ยวเลยค่ะตั้งแต่มาให้นั่งรถเลี้ยวขวาเลยค่ะเมืองนอกเมืองนั้นน่ะลืมหมดเพิ่งกลับค่ะเพิ่งกลับจากไหนนะกลับจากลอนดอนค่ะคนตัวสแตนนี่ที่กินอินโดน่าเที่ยวเราจะได้อย่างยอกยาเนี่ยไปดูจริงๆก็ไปทางนู้นแล้วนะเมื่อกี้ใช่ฉันก็เลยงงว่าใส่นี่เธอแล้วเลี้ยงดีเลี้ยงดีก็ได้ค่ะวงเวียนไปเรื่อยๆผมก็จะปีนึงก็จะมีวันครอบครัวครอบครัวเท่ากับช่วงสงกรานต์ทุกคนจะไปลูกลูกคนโตเป็นอาจารย์จบดนตรีอยากไปโดนลูกคนกลางเป็นไอ้หุ่นจึงแล้วครับผมร้านที่อาจารย์พามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับไปเดินจากตรงนั้นกับจานนั้นให้ผมตัวถ่ายมาเดี๋ยวเรียกของคนจานดูแลลูกศิษย์เราทั้งสองคนนี่ดีหน้าให้บริษัทเขาเงินงานโครงการจะจะวางยังไงส่วนตัวเอาไว้ใช้ส่วนตัวส่วนที่สองรับผิดชอบครอบครัวพอเรามีลูกมีเมียส่วนที่สามต้องมีสังคมงานบวชงานศพงานบุญต้องไปและก็สุดท้ายต้องออมต้องมี investment investment ยังไงอย่าให้เสี่ยงเกินไปทีนี้จะเอาทั้งสี่ส่วนในส่วนละกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ถูกต้องที่อันที่สอง family มาวัดสังเนี่ยจะมีไม่มีแต่ family มาทุกอันตัวไปของเขาไปญี่ปุ่นมันไปมันแม่เข้ามีบ้างมันบอกสปาโอลี่บ้างไอ้ของมันคนหมายมันครับจะจำไว้นะก็ไปยุโรปอเมริกาตาบักตาบักมีห้องน้ำตาบักมีไวไฟฟรีและเวลาเราซื้อกาแฟมาถามมันนิดนึงเราก็บอกผมที่สระบุรีบอกซาร่าแล้วรู้เลยนะว่าผมที่อเมริกาโน่ไม่มีอะไรเพราะมันดูอย่างนี้เลยไอ้มันใช้ตัวเดียวไอ้แบบนั้นพอขึ้นซารานะมันรู้เลยว่าอเมริกาโน่ไม่หวานตกใจเลยผมอยู่ซีแอตเทิลบอกคิดเนี่ยซาราเพราะมันรู้ว่าเราไทยแลนด์ไทยซาราไทยแลนด์เราเคยเข้าสตาร์บัคที่ไทยแลนด์แล้วเรากินยังไงแล้วมันจะถามชื่อไหม
แต่ถ้าว่ามันไม่ถามแสดงว่าสตาร์บัคนั้นไม่เข้าเรื่องยังไม่เข้าอะไรไม่เข้าคะแนนเลยยังไม่มาตรฐาน GMP อะไรพวกมันสตาร์บัคควรกินที่ไหนก็ไม่ได้ใช้ทั่วโลกเลยแล้วต้องถามชื่อชื่ออะไรสตาร์บัคที่สนามบินอย่างเงี้ยอินดอนเมืองสระบุรีไอแลนด์ไปกินที่ซีเตอร์ต้องถามแล้วว่าไปไหนไอ้ไอ้มันถึงออนไลน์เห็นไหมบางทีเราค้นๆแบบนิ่งๆเวลาโฆษณามันมาแล้วเราค้นแล้วงงเลยเราค้นด้วยสายการบินเราไม่ได้บอกมาเต็มหมดเวลามันเสกมันรู้ว่าไอ้บ้านนี้ชอบจะค้นเรื่องสายการบินมันรู้มาถ้ายูทูบแบบยูทูบอะไรเยอะๆพอเราเปิดยูทูบมันจะมาแล้วมันรู้ไอ้นี่สายเที่ยวอันนี้สายกินไอ้ที่ชอบเป็นการพนันคือการชี้ถูกเลยค่ะไม่ถูกโอ้โหไม่ถูกโทษวันนี้คือโอ้โหอาหารมาแล้วนะครับก็จะมีแกงส้มมีไข่ฟูมีผัดไข่แล้วก็มีผัดเนื้อทอดนะครับอันนี้มาตัวสองเลยเดี๋ยวจะมาชิมนะครับอยากครัวปัญหาคือคนไปขี้ครัวนี่เป็นอาจารย์ขี้ครัวขี้ครัวไข่ครัวไข่ครัวจะจะฟูฟูแล้วก็กรอบผมก็เล่าอร่อยมากโยกให้ฟังสักเรื่องนะคนไทยแต่งงานกับฝรั่งมันทะเลาะกันยูโนมีอลิตันโกไอเมียดาผัวยูโนมีคุณรู้จักกันอลิตันน้อยโปไปคุณรู้จักกันน้อยไปฟังรู้เลยยูโนปาปาโคมาพูดคุณไปไกลอยากตีนฉันไปยูคลิกยูยอดไทยทีนี้วันหนึ่งผมก็ไปเจอคนไทยกินพานก็ฟังที่ออสเตรเลียที่ผมเรียนคนไทยว่าคนไทยผมก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนมันบอกว่าอยู่ปารีสเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงกลับแล้วครับเดินกลับแล้วครับได้มีของหน้าอย่าที่ลืมนี่หน้าเขาเบื่อซิงซิงว่างก็ได้ผลผลงานของเราเผยแพร่บ้างเห็นไหมทางนู้นก็แฮปปี้เราก็ซิงซิงกับชีวิตเราก็ดีหรือถ้าหากว่ามันยุ่งนะเราก็รถตู้มาได้มาอะไรมีรถตู้มีรถไฟอะไรเงี้ยรถจอดอยู่คนขับรถก่อมีเขาไปดีใจพวกเราก็อยู่เบื่อๆไปดูสะพานไม้บานาใช่ไหมอุโมงค์อะไรอุโมงค์ปากโกงกลางเป็นงานของเราอ่ะไปดีอะไรอะไรดีพูดดีอย่างเงี้ยเป็นโครงการมอส่งเสริมเห็นไหมไอ้ญี่ปุ่นเราก็ไปแหละแต่เราไปดูไอ้ญี่ปุ่นเราก็ไปไปอ่ะโตเดี๋ยวนี้รู้ว่า